สวัสดีตอนสายจากสวนแต้มสีนะครับวันนี้วันที่26ธันวาอากาศก็ยังเย็นๆแต่ความหนาวก็เริ่มจะหมดไปละครับวันนี้ก็สืบเนื่องจากวันก่อนนะครับบ้านอยู่ในสวนก็ไม่มีรั้วนะครับแต่นอนอยู่ตอนประมาณตีหนึ่งอยู่ดีๆก็มีคนมากระซิบข้างหูบอกว่าสวัสดีครับตื่นขึ้นมาดูกล้องวงจรปิดเอ๊ะก็ไม่มีใครเอ๊ะเป็นใครมาเรียกเราไม่ได้กลัวผีนะครับกลัวเป็นคนก็เลยสงสัยเราคงจะต้องล้อมรั้วล่ะก็เป็นที่มาว่าส่วนแต้มสีก็คงจะต้องล้อมรั้วพื้นที่7ไร่สักทีนะครับส่วนที่จะต้องทำด้วยก็คือการทำคันดินนะครับป้องกันดินสไลด์นะฮะเพราะพื้นที่ตรงนี้ถมสูงกว่าพื้นนาเดิมประมาณเมตรครึ่งนะครับแล้วก็เวลาฝนตกตรงนี้ก็จะช่ำน้ำมากก็เป็นดินเละๆเลยดินโคลนสภาพดินแถวเสนายุทธยานะครับก็เลยจำเป็นจะต้องทำคันกันดินสไลด์ด้วยนะครับก็ตอกเสาเข็มนะครับลงไปเป็นเสาตัวไอเดี๋ยวจะทำคานบนคานล่างแล้วก็มีแผ่นสำเร็จรูปเสียบนะครับแล้วก็เทดินนะครับตรงนี้ก็เป็นบริเวณที่เราเสาก็ห่างกันประมาณเมตรครึ่งนะครับพอดีกับแผ่นสำเร็จที่เสียบนะครับแล้วทุกระยะเสาเป็นเสาก็จะมีเสาอีกต้นหนึ่งที่ภาษาช่างเขาเรียกว่าเป็นสเตย์นะคือที่จะยึดนะครับยึดระหว่างกันนะครับมันก็จะได้มีความแข็งแรงมากขึ้นนะครับนี่ก็ใช้รถแบ็คโฮมากดนี่นะครับเป็นเข็มที่กดลงไปด้วยแบ็คโฮความลึกน่าจะประมาณจาก2เมตรเมตรครึ่งเนี่ยนะครับยาวก็อยู่ถึงจุดที่เป็นที่เราถมขึ้นมาแล้วก็จะเป็นรั้วส่วนตรงนี้เมื่อทำคานบนแล้วเดี๋ยวก็จะต่อเป็นเสานะครับให้ได้ระดับเสารั้วขึ้นมา2เมตรนะครับก็จะเป็นแนวรั้วนะครับตรงนี้ก็เป็นพื้นที่เรียกว่าหนองก็คือว่าเราพื้นที่นาเดิมก็ขุดขึ้นมานะครับเพื่อจะใช้ดินมาถมเป็นโคกนะครับเพื่อให้สูงกว่าพื้นนาเดิมประมาณเมตรครึ่งนะครับแถวนี้ก็จะมีน้ำท่วมด้วยก็ต้องทำทางถมถนนขึ้นมานะครับแล้วก็ปรับพื้นที่ให้สูงกว่าระดับที่คาดว่าน้ำจะท่วมถึงนะครับความยากอันหนึ่งนะครับของการล้อมรั้วในพื้นที่โค้งลงนาก็คือว่าพื้นที่ที่ถมมันจะมีความสูงไม่เท่ากันนะอย่างที่ตรงนี้ประมาณ7ไร่ข้างในก็จะสูงกว่าบริเวณด้านหน้านะครับนั้นเวลาในการล้อมรั้วเพื่อให้ระดับที่เท่ากันสวยงามเนี่ยก็ต้องมีการแต่งนะครับความลึกของหลุมต้องวัดระดับเพื่อที่จะตั้งเสานะครับนะเพื่อให้พ้นจากพื้นขึ้นมาเป็นระยะ2เมตรนะครับแล้วก็จะติดเป็นรั้วตะข่ายขึงนะครับช่วงนี้ก็จะต้องตั้งเสาให้เสร็จก่อนนะครับมีการตั้งเสาทีละต้นก็ค้ำไม้นะครับแล้วเมื่อตั้งระดับได้ละนะครับก็มีการเทปูนลงไปที่กดหลุมนะครับเพิ่มความแข็งแรงนี่ครับต้องหลังจากค้ำได้ระดับต้องผสมปูนอันนี้ปูนถึงลูกไหมครับในกระบะครึ่งลูกนี่ทราย4
อ่อนๆลงมีของเก่าอยู่ของเราเน้นหินนะหินสระบุรีก็เรียกอะไรหินเขียวอะครับหินเขียวหินสวยเลยแข็งแรงนี่จะเป็นสีอย่างนี้ว่าอันนี้เก็บแป๊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 บลงถ่าและแข็งปักนี่ต้นไม้ด้านหน้าสวนนะครับนี่กันเกลาอันนี้ยางนานครับปลูกมาก็ประมาณน่าจะปีเศษๆนะครับจากต้นกล้าเล็กๆนี่ก็น่าจะได้เกือบน่าจะได้2เมตรละลงเฟื่องฟ้าให้มีสีสันนะตอนแรกก็มีอะไรก็ลงนะครับนี่ก็เป็นยางนานะครับส่วนใหญ่ก็จะเริ่มอยู่ได้ละอันนี้ก็เป็นสักทองนี่ก็เป็นพื้นที่ด้านหน้าเดี๋ยวชิดกันก็เป็นพื้นที่ของญาตินะครับก็ขุดเป็นโคกหนองเหมือนกันมีพื้นที่ติดกันนะครับนี่เราก็ต้องขอขยายเขตการไฟฟ้าเข้ามานะครับมีมิเตอร์สำหรับไฟฟ้าประปาก็เพิ่งเข้ามาอยู่ด้านหน้านะครับอันนี้ก็ต้องเป็นเสาที่เราต้องมาตั้งเองไปในพื้นที่นะครับเพื่อไฟเข้ามาเสาสูงนี่ก็เป็นเสาของในพื้นที่จะอยู่ภายในรั้วเป็นงานใหญ่ใช้เวลาพอสมควร